สวัสดีค่ะทุกท่านแหม่มปวีณาจานแนลค่ะวันนี้แหม่มพาทุกท่านมาเลาะชมสวนแตงโมคุณตาเพียงอีกแล้วนะคะปลูกแตงโมมา50วันค่ะออกดอกออกผลเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะโอ้ยลูกโตแล้วนะคะเนี่ยลูกโตดกมากเลยค่ะตาเพียงกำลังตัดแต่งยอดนะคะยอดแตงโมตัดยอดแตงโมทิ้งนะคะเพื่อให้อาหารมันลงไปเลี้ยงผลแตงโมนะคะผลแตงโมจะได้โตโตลูกใหญ่ๆเนี่ยค่ะมาเลาะชมบรรยากาศก่อนตัดไปตัดมาก็ตัดทิ้งไปหมดเลยนะคะคุณตาเพ่งก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆเวียนหน้าบ้างไหมคะคุณตาเวียนหน้าอยู่บ้างเวียนหน้าไปได้ใช้เงินแสนเด้อณตอนนี้นะคะสองลุงหลานเนี่ยก็จะคอยเนี่ยค่ะตัดแต่งยอดแตงโมนะคะสำหรับแตงโมเครือไหนเถาไหนให้ลูกแล้วเนี่ยก็จะตัดยอดทิ้งค่ะได้อาหารเนี่ยลงไปบำรุงที่ผลแตงโมค่ะไม่ต้องทอดยอดต่อไปนะคะนี่ค่ะแตงโมกำลังงามเลยนะคะออกลูกแทบจะทุกเขาทุกเครือหมดแล้วค่ะทุกท่านแตงโม50วันเนี่ยค่ะมีแต่ลูกเลยค่ะทุกท่านแตงโมกินนรีนะคะยามเย็นนะคะเงาก็จะทอดยาวๆหน่อยโอ้โหคุณตาหากล่องมาใส่ให้แตงโมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมวะญี่ปุ่นเขาทำอย่างนั้นเองตุ๊กคุณตาได้ราคาด้วยเนี่ยเขาทำกล่องใส่บ้าแล้วหม่อมจะไปหากล่องมาใส่ดีกว่าทดลองไปหามาที่จังหวัดศรีสะเกษนะตาที่ศรีสะเกษนะคะทุกท่านในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะเกษตรกรศรีสะเกษทำแตงโมรูปหัวใจค่ะขายลูกละ100,000บาทเลยนะคะ สอสอศรีสะเกษประมูลนะคะประมูลแตงโมเพื่อมอบให้กับภรรยาสุดที่รักนะคะถ้ามอบให้สาวอื่นคงเป็นเรื่องเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้อยู่นะคะเนี่ยคุณตานี่ส่งรูปหัวใจเลยเนี่ยเนี่ยค่ะทุกท่านพอได้อยู่นะคะเนี่ยแตงโมกินนารีค่ะทุกท่านนารีกินนารีกินนารีนะคะแม่มก็หลงบอกทุกท่านว่าแตงโมจินตลามาตั้ง2คลิปนะคะคุณตาเพ็งไม่รู้ว่าแตงโมตัวเองปลูกนับพันอะไรนาเลตบอกแล้วนะคะเฉลยแล้วว่าคือแตงโมกินนารีค่ะเนี่ยค่ะทุกท่านโอ้ยมากมายเยอะแยะติดดอกติดผลนี่มาดูเครือไหนคะนี่2ลูก2ลูกโอ้ค่ะเอาทิ้งไหมคุณตาลูกไม่เอาไว้ทั้งสองบ่เอาไว้ทั้งสองมันปวดโตเด้มันต้องโตลูกหนึ่งลูกหนึ่งไม่โตก็ช่างมันมาช่างมันบางคนก็ไม่ชอบกินลูกโตนะคะ ลูกโตมันเพียงน้อยกินลูกน้อยโอ้แม่ก็เหยียบเหยียบไปทั่วๆทุกท่านมาแอบส่องค่ะมีแต่ลูกแตงโมทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่ลูกแตงโมกับเครือแตงโมกับเครือแตงโมคุณตาเนี่ยลูกนั่นเก็บทิ้งไปนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่สมบูรณ์เลยเล็กๆนั่นน่ะใช่ไหมลูกไหนทรงไม่ดีไม่สมบูรณ์นะคะเราก็จะทิ้งเลยจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารลูกอื่นมันมีผลให้คุณตาหรือยังไปตัดยอดมันไหนคะมองไม่เห็นหรอกยังมันเล็กอยู่จะมาก้มๆเงยๆอย่างนี้แหละค่ะทุกท่านตัดตัดแล้วตัดอีกนี่ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดอ๋อแล้วค่ะคุณตานู่นๆๆออกลูกแล้วน่ะเถามันน่ะนั่นแหละนั่นแหละค่ะลูกกำลังสวยลูกกำลังสวยนะคะหน้าที่คุณตาเพียงก็ประมาณนี้นะคะดูแลขึ้นน้ำด้วยตัดเถาตัดยอดด้วยก้มๆเงย
เหนื่อยรู้สึกตาลายกับลูกแตงโมเถาแตงโมก็จะไปนอนพักในเถียงนาเถียงนาน้อยค่ะจำลองดูสิคะทุกท่านแตงโมแตงโมทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหลูกนั้นโตมากเลยค่ะดูสิคะท่านใดสนใจจะจับจองอะนะคะมาถึงสวนกินฟรีกินอิ่มก่อนค่อยซื้อไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อค่ะโอ้โหดูสิคะทุกท่านไม่อร่อยไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อกินอิ่มแล้วค่อยซื้อนะคะถูกใจให้ฟรีโอ้โหดูสิคะทุกท่านแตงโมทั้งนั้นลูกนี้ทรงสวยมากค่ะลูกนี้ทรงสวยมากทรงนี้ได้ราคาแน่ๆเลยค่ะเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะอยู่นะคะในการปลูกแตงโมเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศเริ่มจะร้อนแล้วนะคะความชื้นในดินก็เริ่มจะหมดหายแล้วคุณตาเพ็งกับนาเล็ดก็ขึ้นน้ำค่ะตอนนี้ขึ้นน้ำแล้วนะคะแตงโมบางผลบางลูกรูปทรงก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนี่ยค่ะรูปทรงไม่ได้แต่เป็นรูปหัวใจนะคะทุกท่านเนี่ย มาแอบจับเดี๋ยวเขาติดเชื้อเนี่ยค่ะกำลังตัดแต่งนะคะยอดแล้วก็ผลลูกแตงโมที่ไม่สมบูรณ์ค่ะไหนคุณตาเพ็งบอกว่ามีลูกใหญ่ไปดูกันค่ะคุณตาเพ็งภูมิใจนำเสนอค่ะลูกใหญ่คนละเครือ2ลูกติดนะคะเนี่ยค่ะทุกท่านลูกที่โตที่สุดของสวนนะคะปักไม้ไว้ลูกนี้สำหรับเส้นเจ้าที่ค่ะนะคะเจ้าที่เจ้าของที่นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะแตงโมบริเวณโซนนี้นะคะเป็นโซนที่ปลูกวันแรกเลยรุ่นแรกนะคะ10ร่องเยอะมากค่ะออกดอกออกผลเยอะมากลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสิคะพาทุกท่านมาแอบส่องแตงโมอายุ50วันนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนคุณตาเพ็งกับนาเล็ดเหลือเกินค่ะอีก25วันนะคะได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะวันนี้วันที่50ของการปลูกนะคะอีก25วันแตงโมก็ออกสู่ท้องตลาดได้แล้วค่ะดูสิคะงามคู่แฝดเลยสำหรับวันนี้แหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะวันหลังแหม่มจะพาทุกท่านมาฟังเคล็ดลับดีๆในการปลูกแตงโมค่ะดูแลแตงโมยังไงนะคะให้ได้ผลผลิตออกดอกออกผลได้ดีแบบนี้นะคะจากนาเล็ดวันนี้ติดภารกิจค่ะไปเก็บข้าวโพดสำหรับต้มขายเตรียมต้มขายในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาฟังกันค่ะสำหรับวันนี้แหม่มลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ